เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับสรุปข่าวสโมสรอาร์เซนอลประจำวันที่20กุมภาพันธ์ในปี2562โดยชายผู้บ้าคลั่งอาร์เซนอลแวนเกอร์ฟันธงเหตุผลที่โอซิลฟอร์มวูบตัวเองก็มีส่วนอาร์เซนอลแวนเกอร์ชี้เหตุผลหนึ่งที่จะทำให้มิสุตโอซิลฟอร์มตกโดยที่ตัวเองก็มีส่วนร่วมในรับผิดชอบนี้ด้วยนะฮะอาร์เซนอลแวนเกอร์อดีตผู้จัดการทีมอาร์เซนอลแสดงความคิดเห็นถึงสาเหตุที่มิสุตโอซิลอดีตกองกลางของทีมชาติเยอรมันทำผลงานได้อย่างย่ำแย่ให้กับปืนใหญ่อาร์เซนอลในฤดูกาลนี้เป็นเพราะนักเตะรู้สึกสบายใจเกินไปและขาดความมุ่งมั่นในการเล่นตั้งแต่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมทำให้ได้รับค่าเหนื่อยก้อนโตโดยเดลเตวัย30ปีต่อสัญญากับอาร์เซนอลเมื่อเดือนมกราคมปีแล้วซึ่งอาร์เซนเกอร์ก็ยังอยู่คุมทีมและส่งผลให้เจ้าตัวได้ค้าแข้งในถิ่นเอ็มเรสสเตเดียมจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2021พร้อมกับรับค่าเหนื่อยก้อนโตสัปดาห์ละ 350,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ประมาณ 14.35 ล้านบาทเลยทีเดียวเวนเกอร์เปิดเผยหลังรับรางวัลคนในแวดวงกีฬาที่ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามตลอดอาชีพการทำงานของ Lawless World Sport Award นะฮะประจำปี2019เขาบอกว่าผมคิดว่าระยะเวลาในสัญญาไม่ได้มีผลต่อการเลือกทีมลงสนามบางครั้งมันก็มีกรณีพิเศษเหมือนกันหลายครั้งตอนที่เราพากันคิดว่าเวลาเราเซ็นสัญญากับนักเตะ5ปีเราก็มักจะมีนักเตะที่ดีไปอีก5ปีแต่มันไม่จำเป็นต้องหมายความว่าพวกเขาจะซ้อมดีและเล่นเยี่ยมสุดๆเพราะพวกเขาอาจจะอยู่ในสถานะที่สบายใจมากจนเกินไปก็ได้สำหรับโอซิลมีสัญญากับทีมแต่ปัญหาคือหากคุณต้องการซื้อนักเตะแบบเขาสักคนคุณจะต้องจ่ายเงินจำนวนถึง100ล้านปอนด์เลยทีเดียวดังนั้นการตัดสินใจคุณต้องทำให้แน่ใจก็คือจะต่อสัญญากับนักเตะที่จะทำให้คุณไม่ต้องเสียเงินไปกับการซื้อนักเตะคนใหม่หรือเลือกมีเงินไว้ซื้อนักเตะใหม่นะฮะเวนเกอร์กล่าวทิ้งท้ายดีกันแล้วจามูนยกย่องเวนเกอร์คือหนึ่งในกุนซือที่ดีที่สุดของโลกโจเซ่มูญโญนะฮะกุนซือบ้านเครียดออกมาเปิดเผยความในใจแล้วก็มีความรู้สึกเคารพต่ออาร์เซนอลเวนเกอร์คู่กัดตลอดกาลอยู่เสมอพร้อมยกย่องให้เป็นหนึ่งผู้จัดการทีมที่ดีที่สุดของโลกเลยทีเดียวโดยมันเส้นทางอันยาวนานของคนที่ทำอาชีพแบบพวกเราย่อมมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมากมายทั้งเรื่องที่น่าจดจำและไม่น่าจดจำทั้งหลายมูริโญ่กล่าวและสำหรับผมมักจะบอกตัวเองอยู่ว่าเสมอการได้พาทีมลงแข่งขันกับอาร์เซนอลของอาร์เซนเวนเกอร์เป็นอะไรที่สนุกสุดๆผู้คนมักจะเห็นเราชอบมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันเสมอแต่เบื้องหลังภาพเหล่านั้นมันก็เต็มไปด้วยความเคารพจากใจจริงเพราะเวนเกอร์คือผู้ชายที่มีประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่บนโลกแห่งฟุตบอลเอาง่ายๆเลยนะครับเขานี่แหละคือหนึ่งในผู้จัดการทีมที่ดีที่สุดตลอดกาลอย่างแท้จริงโนเนมสุดๆเกนดูชิชี้ไม่เคยมีใครรู้จักมาก่อนเลยตอนย้ายมาอยู่กับปืนมาเตโอเกนดูชิมิดฟิลด์ดาวรุ่งนะฮะของอาร์เซนอลออกมายอมรับตามตรงแล้วว่าการเซ็นสัญญากับสโมสรครั้งแรกไม่มีใครรู้จักชื่อของตนเลยแม้แต่คนเดียวด้วยคำสัตย์จริงตอนที่ย้ายมาจากฝรั่งเศสอยู่กับอาร์เซนอลใหม่ๆไม่มีใครรู้จักชื่อผมเลยแม้แต่นิดเดียวฉะนั้นการพยายามเล่นให้ดีที่สุดเมื่อได้รับโอกาสจึงเป็นอะไรที่น่าสำคัญมากเกนดูชิกล่าวผมโชคดีที่ถูกเลือกใช้งานบ่อยในช่วงพรีซีซั่นและก็แสดงให้เห็นว่าตัวเองพร้อมสำหรับทีมนี้มากแค่ไหนซึ่งตอนนั้นก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายหรอกนะฮะเพราะนี่คือสโมสรระดับท็อปที่มีผู้เล่นเทพๆอยู่เต็มไปหมดและจากวันนั้นถึงวันนี้ก็แอบเซอร์ไพรส์เล็กๆที่ตัวเองได้รับความเชื่อมั่นจากผู้จัดการทีมสูงขนาดนี้นะครับแถมยังทำผลงานตอบแทนค่อนข้างดีซะด้วยผมมีความสุขกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับอาร์เซนอลและเชื่อว่าหากรักษามาตรฐานเอาไว้ได้แบบนี้เรื่อยๆอนาคตจะต้องดีแน่นอนนี่คือสรุปข่าวสโมสรอาร์เซนอลประจำวันที่20กุมภาพันธ์ในปี2562นะครับ